เขาแสดงออกเป็นบอลเองส่วนทั้งผมก็บอกโอ้เป็นเพียงมิติทางความสนุกคิดของมนุษยชาติผมจะมองแค่มิติความเป็นมนุษย์ในธรรมชาติทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคนะใครที่มีลูกหลานที่ว่านั้นก็ยินดีนะที่จะปรับให้ด้วยสองมือเปล่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นะครับโอเคขมวดเข้ามาทีน้อยสองน้อยก็จะมาเข้าสู่ในกรอบของที่บอกว่าเข้าเรื่องนะครับเราไปให้หมดครับเหลือแค่ตัวหลักของมันเอาไว้เกาะอันนี้เอาไว้เกาะไม่งั้นไม่มีตัวเกาะไม่มีมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนามธรรมจริงๆนะเพราะตัวนามธรรมจริงๆเนี่ยมันจับต้องก็ไม่ได้เข้าใจก็เข้าใจยากแต่เข้าใจเองก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาเป็นตัวสกัดกั้นแต่ผมก็รู้ว่ามันตัวสกัดกั้นก็คือธรรมชาติของเราธรรมดานี่เองครับตัวสกัดกั้นคือธรรมชาติตัวสกัดหรือตัวธรรมชาติธรรมดานี่เองนะครับซื้อนังปิดเมื่อกี้นะพี่สิปิดทำงานแล้วสองติดได้ทีเลยโอเคคำหลักนะครับพลังงานบริสุทธิ์คำง่ายนะครับมันคำถามไม่ว่าพลังงานเนี่ยเป็นภาษานะครับพลังงานคือภาษาพลังงานถามว่ามีไหมมีผู้คนพูดใช้คำว่าพลังงานบางอย่างมันกว้างไปพลังงานบางอย่างพลังงานมีไหมมีพลังงานอะไรพลังงานบางอย่างกว้างไปคำเดิมนะครับพลังงานมีแน่นอนนะครับแต่มองไม่เห็นตรงกับภาษานี้มีแต่มองไม่เห็นพลังงานเนี่ยมีแน่นอนแต่มองไม่เห็นจะรู้ได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายนั้นอย่าต่อรองรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นอธิบายถ้าผมขีดไฟขึ้นมาแป๊กเนี่ยครับผมถามท่านผมถามว่ายกมือนะครับถามว่าร้อนไหมครับใครบอกว่าร้อนยกมือครับยกแรงๆครับมันจะร้อนได้ไงผมผิดอยู่ที่แปลว่าให้ผมทำนี่เป็นปัญญานะนี่คือปัญญานะครับก็ผมทำที่นี่ผมถามว่ามันร้อนไหมความรู้สึกผมสิครับร้อนเพราะผมเอามือแตะตรงนี้ใกล้เห็นไหมครับพลังงานมีรู้ได้ไงรู้ได้ผ่านความรู้สึก
เราเรียกว่าพลังงานความร้อนนั่นเองโอเคนะแสงก็เป็นพลังงานแสงออกไปนอกก็คือพลังงานแสงที่เห็นภายนอกนี้มันมาจากอะไรภาษาทั่วๆไปที่ได้ยินกันตลอดคือแสงที่เห็นข้างนอกเนี่ยเพราะว่าตาเราไปกระทบในภาษาพระตาเราไปกระทบต้นไม้ผนังห้องรถคันหนึ่งกำลังแล่นอยู่ตาไปกระทบแปลว่าตาเราวิ่งชนไปปึกทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันสะท้อนมาหาตาวิทยาศาสตร์แสงตกกระทบวัตถุนั้นก็สะท้อนมาหาตานี่คือทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีวัตถุตกกระทบแสงก็คืออะไรก็ไม่รู้ทีเนี้ยเราเห็นก้อนเมฆเพราะแสงตกกระทบก้อนเมฆเราจึงมองเห็นก้อนเมฆทางพระพูดว่าไงไม่รู้ผัสสะขอบคุณครับผัสสะผัสสะฟังให้ดีนะผัสสะผมจะปล่อยผัสสะของผมมายังตัวท่านนั่งให้ดีนะอธิบายสองคำผัสสะกับสัมผัสถ้าเชื่อมาสัมผัสผมจับมือถือแขนผมก็ลูบไปเรื่อยคลำไปเรื่อยนี่สัมผัสพอได้นะสัมผัสขออนุญาตนะขอใช้ภาษาล่ำเลิฟเกินหน่อยสัมผัสตรงนี้เป็นส่วนนูนก็สัมผัสส่วนนูนซะหน่อยนึงตรงนี้เป็นส่วนเบาสัมผัสส่วนเบาซะหน่อยสัมผัสคำว่าสัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกถามว่าผู้ถูกสัมผัสก็รู้สึกผู้สัมผัสก็รู้สึกคำว่าสัมผัสกับผัสสะคนละอารมณ์นะครับต่อไปผมปล่อยคำว่าผัสสะให้ฟังว่าให้ดูให้ได้รู้ผัสสะมันคืออะไรยกมือตั้งไว้ไงครับท่านคอยดูคำว่าผัสสะนะครับผมไม่จำเป็นต้องเดินมาสัมผัสท่านแต่ผมปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปยังตัวท่านแล้วท่านจะรู้สึกแกนะท่านนิ่งเอาไว้นะคำว่านิ่งแต่ว่าผมใช้คำว่าสแตติกนิ่งเอาไว้สแตติกพลังงานสแตติกพลังงานมันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมมีความสามารถปล่อยพลังงานออกมาจากความนิ่งของตัวผมเองมาให้ท่านรู้สึกได้โดยคำว่าผัสสะโอเคนะครับนั่งนิ่งนะฮะผมเพียงแค่ทำมือของผมสายไปมาผมสแตติกโทษผมเดเพนคาไดนามิกผมแค่เคลื่อนไหวท่านนิ่งๆอยู่ในที่ตั้งผมทำแค่นี้ยืนยันว่าไม่ใช่สะกดจิตสะกดจิตก็คือทำให้ท่านไม่รู้สึกตัวทำให้หลับนั่นคือสะกดจิตผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะครับเรื่องสะกดจิตเห็นไหมแค่นี้ผมก็รู้สึกแล้วแปลว่าฝ่ามือท่านรับได้แล้วครับแล้วเรียกชันก็อยู่ที่ฝ่ามือผมมันจะมาถึงฝ่ามือผมทันที
ผมเรียกว่าจุดเกิดจุดรับก็จุดเดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะแวคิวัมเท่ากับเพรสเชอร์เป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้ไม่มีทางพิสูจน์ตรงนี้ได้เลยนะครับภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมดุลหรืออุเบกขาเห็นไหมครับผมไปรูปแบบนี้ทีเนี้ยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปรูปแบบไหนผมหันข้างให้ก็ได้จะเหมือนกันแปลว่าลุงออกเป็นตัวต้นพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไป180องศาโทษไป360องศาในแนวราบผมจะหันหลังให้ท่านก็รู้สึกเหมือนเดิมไม่ว่าผมจะเปลี่ยนมุมไปทางไหน360องศาในแนวราบจะรับได้หมดนะครับถ้าผมเดินห่างจากท่านไปเรื่อยห่างไป10กิโลเมตรท่านก็รู้สึกเหมือนที่ท่านรู้สึกขนาดนี้แต่ผมต้องก็ใช้ความนิ่งพิจารณาเองเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของกำลังพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับกำลังพูดเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับอยู่ในจุดนี้ให้ได้ท่านก็รู้สึกเหมือนเดิมถามว่าจริงไหมใครจะเป็นคนตอบผมไม่สามารถตอบแทนท่านได้เพราะฉะนั้นผมจึงหันหน้ามายังท่านแล้วก็ตอบคำถามเอามือลงครับถามว่าฝ่ามือเป็นของท่านนะใบหน้าเป็นของท่านนะผมไม่ได้มาแตะเนื้อต้องตัวท่านนิดเดียวก็ไม่มีนะถามว่าท่านรู้สึกไหมครับท่านรู้สึกกรุณายกมือขึ้นดูสิครับรู้สึกเห็นไหมครับยกแรงๆสิครับผมจะได้รู้ว่ามีกี่ท่านหนึ่งมีอยู่สองท่านสามสี่ห้า6 7 8 7กับ8นั่งหลับอยู่ทั้งหมดในห้องนี้มีอยู่8คนที่ไม่รู้สึกเห็นไหมครับ8คนถ้าหากว่านั่งหลับก็แปลว่าไม่ได้เลยคือตัดทิ้งคำว่านั่งหลับถือว่าตัดทิ้งนะฮะแต่เป็น0เลยเพราะคำว่าหลับก็คือไม่มีสติใช่ไหมฮะก็แปลว่าเราจะไม่พูดกับคนที่ไม่มีสติมีสติแต่มันคิดต่อไม่ได้อย่ากล่าวโทษตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความเชื่อครับเป็นความจริงแปลว่าในห้องนี้รับได้อยู่ถ้าประมวลผลนะครับผมแสดงทุกครั้งไม่น้อยกว่า 90% แต่รับได้ผมให้เป็น 95 ด้วยซ้ำไปนะครับทุกครั้งไปก็แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่จริงแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงผ่านชั้นบรรยากาศครับหนึ่งเดียวหรือเปล่าเป็นคำถามหนึ่งเดียวในโลก in the world of Thailand@ สภาพนักเก่าอีสยืนพูดตรงนี้แหละ
พอได้ไหมครับคำพูดอย่างนี้พอได้ไหมนี่เลยคือประโยชน์มากมายมหาศาลครับประโยชน์ของพลังงานที่บริสุทธิ์มหาศาลเหลือเกินว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงรังเกียจเชื้อเพลิงผมไหมครับเชื้อเพลิงของผมไม่เหมือนเชื้อเพลิงยานอวกาศนะครับเชื้อเพลิงยานอวกาศเขาจะเรียกว่าไฮฮีเลียมเชื้อเพลิงยานอวกาศที่ออกไปนอกโลกเขาเรียกว่าฮีเลียมพอหลังจากฮีเลียมมาเป็นไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตัว H นะครับจำไว้เลยนะครับเหตุที่โลกร้อนทุกวันนี้คือเนี่ยมาจากการเผาไหม้ไฮโดรเจนนี่เองครับนี่แค่เผาไหม้นะถ้าทำให้ไฮโดรเจนระเบิดหนักเลยนะครับนี่แค่เผาไหม้นะครับถ้าทำให้ไฮโดรเจนแตกคือทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกนั่นแหละคืออาวุธนิวเคลียร์นะจำด้วยครับอันนี้แค่ไฮโดรเจนเป็นก๊าซไฮโดรเจนอัดเข้าไปในถังมันจะกลายเป็นของเหลวของเหลวที่ว่านั้นเรียกว่าฮีเลียมนะครับนี่เชื้อเพลิงของยานอวกาศที่ไปนอกโลกใช้ตัวนี้นะครับงั้นการเผาไหม้ไฮโดรเจนโลกมันถึงได้ร้อนคือตรงนี้เองครับไม่มีใครพูดถึงแน่นอนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่กล้าพูดหรอกเพราะหมดอาชีพจริงกลุ่มนักฟิสิกส์ไม่กล้าพูดหรอกเพราะหมดอาชีพเพราะมันเป็นโทษพอดีผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มันก็เลยพูดได้สบายลุงหมอเป็นนักอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะนักธรรมชาติลุงหมอคือนักธรรมชาติธรรมชาติวิทยาเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติธรรมศาสตร์ถ้าพระจันทร์หรือเปล่าวะเนี่ยหรือรังสิตธรรมศาสตร์ที่ถ้าพระจันทร์และรังสิตกับธรรมชาติของหนองออกคนละมิตินะคนละเรื่องเลยนะครับคนละมิติเลยคนละเรื่องเลยธรรมศาสตร์ของหนองออกหมายความว่าเป็นสายธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติในสายของพระพุทธศาสนาธรรมะจะแปลความว่าคือธรรมชาติใครเข้าใจธรรมะคนนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติคนเข้าถึงธรรมะคนนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติเมื่อเข้าถึงธรรมชาติอะไรอ่ะที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันยังมีตัวซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติอีกนะครับสิ่งนั้นผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบภาษาเรียกขานกันคือพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติครับแต่ลืมนะเรากำลังใช้ภาษาสื่อสารกันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันเลยพ้นภาษานะครับเกินภาษาถ้าไม่ใช้ภาษาสื่อสารกันไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับไม่มีทางรู้ได้เลย
ภาษาที่ใช้กันมันมีอยู่3กรณี1ภาษาพูด2ภาษาเขียน3ภาษาที่ได้มาจากการผัสสะและสัมผัสภาษาใบภาษาใบตอนที่จีบสาวใหม่ๆบรรยากาศไปดูหนังเล่าให้ฟังก็ได้เป็นอะไรบ้างล่ะไปดูหนังยุคสมัยนั้นก็หนังกลางแปลงเคยดูหนังกลางแปลงไหมครับแล้วเป็นหนังโรงละครโรงหนังยุคสมัยนั้นลุงงอกแตกเนื้อหนุ่มก็จีบสาวบ้านโน้นบ้านนี้ก็พากันไปดูหนังกลางแปลงหนังก็ไปตามหนังสัมผัสก็ไปตามสัมผัสโอเคนะครับภาษาสัมผัสภาษาใบเราเรียกกันว่าพุทธวจนะนะครับทุกวันนี้ภาษาพุทธวจนะอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งแถวๆรังสิตเนี่ยเจ้าคลองรังสิตคลองรังสิตมีประวัตินะประวัติใหญ่โตมากนะคลองรังสิตเนี่ยนะประวัติใหญ่โตมากคลองรังสิตคลองรังสิตจะเป็นคลองที่เท่าไหร่ล่ะมีใครเคยติดคลองรังสิตบ้างไหมครับมีไหมยกมือขึ้นติดคลองรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอโกโกฮับรู้เหรออาม่ารู้เหรอโกฮับจริงเหรอกินแต่ชามเท่าไหร่เท่าไหร่กินแต่ชามชามสามบาทรุ่นเดียวกันทั้งนั้นไงรุ่นเดียวกันถ้ากินชามละ2บาท3บาทใช่รุ่นเดียวกันนะของรังสิตโกฮับไปนั่งทีหมดไป5ชามนะก็มีประวัตินะของรังสิตมันมีอีกตั้งนะมีคำหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปเรื่องของรังสิตนะฮะเดี๋ยวนะตั้งแต่ปี08ผมมาอยู่กรุงเทพปี08นะครับปี08แถวๆตลาดสี่มุมเมืองตรงแถวๆนั้นนะครับแถวนั้นมันมีอะไรด้วยมีแต่ป่าละเมาะคลองรังสิตก็มีชื่อมากนะฮะชื่ออะไรด้วยไหมเอาไม่จะบอกให้ฟังรู้จักกะหรี่ไหมขออนุญาตพูดให้มันชัดๆหน่อยกะหรี่ลุงหงอเคยไปลุยแถวๆนั้นไหมเคยลุยแต่ไม่กล้าไปกับพวกเพื่อนฝูงพาไปไปแต่ไม่กล้าลุยป่าแต่ไม่กล้าลุยป่ารังสิตงงไหมเนี่ยไม่งงนะพยายามอย่างงเล่าของเก่าๆให้ฟังนะแถวนั้นจะรู้เลยเข้าไปเดินแดนปุ๊บมีไฟสีเขียวสีแดงโดยแปลว่าเดินก็ไปสะพานนั่นได้เรื่องหมดทำแข่งกันเยอะแยะนะได้เรื่องหมดให้ดูไว้ลุงออกผ่านถนนสายนั้นมาแต่ไม่กล้าลุยไม่กล้าลุยป่ารังสิตโอเคไหมครับพวกพาไปพวกลากไปปล่อยไปแล้วไปนะครับกลับมาถึงเรื่องเราดีกว่าเรื่องเรานาทีนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าพุทธวจนะมันแปลว่า
ใครเกิดทันพุทธเจ้าบ้างเนี่ยไม่มีเนาะงั้นพุทธวจนะในภาษาตลาดสดตะแนงหน้าวันนี้เป็นวาทกรรมจำเลยครับเป็นวาทกรรมนะครับอย่าหลงกระแสนะครับถ้าหลงก็ยุ่งเลยนะครับอย่าหลงกระแสก็แปลว่าใครก็ตามที่ได้ฟังภาษาที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าชาวนาชาวไร่ชาวสวนหญิงชายพอผ้าแค่เดินผ่านได้ยินแค่พระสุรเสียงมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้โดยง่ายได้ยินแค่พระสุรเสียงมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้โดยง่ายเพราะว่าเสียงออกจากพระพุทธเจ้านั้นเป็นเสียงที่บริสุทธิ์ครับจึงมีพลังพลังนี้มันสามารถกระตุ้นให้มนุษย์เดินผ่านนั้นวุบวับวิวเหวาเป็นความจริงครับพลังงานพลังงานตรงนั้นงั้นใครได้ยินเสียงพระสุรเสียงพระพุทธเจ้าไม่นานนักมันมาปรับเปลี่ยนความทรงจำของแต่ละท่านของแต่ละคนในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นไม่มีธรรมชาติทั้งหมดทุกสัดส่วน 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นธรรมชาติหมดไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเปิดเจอปนเลยพยายามนึกภาพประกอบให้ได้ครับไม่มีวิทยาศาสตร์มาเจอปนคำว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งเกิดมาในโลกนี้เซเซว่า700ปีที่ผ่านมาไม่ถึงพันปีจะซ่อมไปนะครับอ่ะพันปีก็แล้วกันเออ1,500ปีก็ได้อ่ะเอาวิทยาศาสตร์ที่มาเนี่ยแต่ไม่ถึง 2,000 ปีแน่นอนหวังว่าคงได้นะธรรมชาติล้วนๆเลยแปลว่าไม่มีความวิทยาศาสตร์เข้ามาอยู่ในสมองของแต่ละบุคคลเลยเพราะฉะนั้นมันจึงได้คลีนง่ายทำความสะอาดสมองง่ายครับโดยได้ยินพระสุรเสียงแม้แต่พระสุรเสียงของพระศาสดาอื่นใดเช่นพระสุรเสียงของท่านนบีมหมัดพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าพระศาสดาทั้งสองที่ว่านั้นมันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์จึงมันสามารถเข้าใจง่ายล้างง่ายมันเข้าใจง่ายอ่ะเข้าไปในหูสู่ใจสมองบันทึก